ของขวัญสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่คุณผู้ชมสามารถให้ผู้รับไปปรุงทำต่อเองได้นะครับผมจะทำบราวนี่ช็อกโกแลตชิพครับเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตชิพที่ใส่อยู่ในขวดโหลเมื่อผู้รับรับไปแล้วนะครับก็แค่ไปเติมเนยเติมไข่เติมกลิ่นวานิลาจบเลยครับโยนเข้าเตาอบนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาผงฟูมาใส่รวมกับแป้งอเนกประสงค์ครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยครับแล้วก็นำไปร่อนครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่ขวดโหลครับขวดโหลที่เราใช้เป็นขวดโหลขนาดประมาณ3ถ้วยตวงนะครับใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปก่อนนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวครับผงโกโก้ครับซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นผงโกโก้สีเข้มนะครับแป้งและผงฟูที่เราร่อนไว้ครับและบราวนี่ช็อกโกแลตชิพนะครับก็ไม่สามารถเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตชิพได้ถ้าไม่มีช็อกโกแลตชิพครับผลใช้ช็อกโกแลตชิพเม็ดกลางนะครับวันนี้เพื่อความพิเศษนะครับเราใช้ทั้งเป็นไวท์แล้วก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้รสชาติแบบหวานๆแล้วก็เข้มข้นนะฮะไวท์ช็อกโกแลตก็จะเป็นรสคล้ายๆกับนมข้นนะครับเราใช้ทั้งหมดอย่างละ100กรัมนะครับดาร์กช็อกโกแลต100กรัมครับผสมกันนะครับให้เป็น2สีนะฮะแล้วเราก็ปิดฝาครับเรียบร้อยแล้วฮะเชื่อไหมครับนี่คือบราวนี่ช็อกโกแลตชิพเพียงแค่เติมไข่เติมเนยละลายและก็กลิ่นวานิลาเข้าอบเรียบร้อยเลยครับสุดท้ายนะครับเราก็ห่อของขวัญสวยๆครับเวลาที่ให้เข้าไปนะครับก็อย่าลืมให้วิธีทำไปด้วยนะครับข้างในนี่นะครับก็จะมีอธิบายอย่างชัดเจนเลยว่า อย่าลืมตั้งเตาอบที่160องศานะครับใส่เนยละลาย150กรัมใส่วานิลา1ช้อนชาไข่3ฟองผสมให้เข้ากันใส่ในพิมพ์แล้วก็อบเป็นเวลา40นาทีครับโอ้โหชัดเจนง่ายดายนะครับเอาล่ะหลายๆคนคงอยากจะเห็นว่าของขวัญตัวนี้ของเราเวลาที่อบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเตรียมส่วนประกอบไว้อีก1ชุดเลยนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบเหมือนกันเป๊ะนะฮะมีแป้งมีผงฟูเราผสมกันเลยครับแล้วเราก็ร่อนครับผงโกโก้นะครับมีน้ำตาล2ชนิดนะครับช็อกโกแลตชิพทั้ง2สีครับเอาละครับส่วนประกอบที่อยู่ในชามนี้ก็คือส่วนประกอบที่อยู่ในนี้นั่นเองนะครับเหมือนกันเป๊ะนะฮะเวลาที่ผู้รับได้รับแล้วนะครับไข่เพิ่มครับ3ฟองวานิลาครับผมตีให้พอเข้ากันนะครับแล้วก็นำลงไปผสมกับส่วนประกอบของเนยครับใส่ของเหลวลงไปครับเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือเราก็นำเข้าเตาอบนะครับแล้วก็อบเป็นเวลา40นาทีครับหาแล้วครับบราวนี่ของเราอบสุกดีแล้วนะครับก่อนที่เราจะเอาออกมาจากพิมพ์เราจะต้องพักให้เย็นลงก่อนครับโรยไอซิ่งนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูเหมือนเกล็ดหิมะนะฮะนี่ทั่วเรียบร้อยแล้วครับเนื้อข้างในก็จะชุ่มมากทีเดียวนะครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของของขวัญที่เราอยากจะมอบให้กับคนพิเศษที่เรารักนะครับเมนูบราวนี่ช็อกโกแลตชิพครับแฟนๆ YouTube ครับไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงใช่ไหมถ้าอย่างนั้น Subscribe รายการเราสิครับกดตรงนี้เลยครับ